ครับครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการต้อนรับขบวนเดินธรรมยาตราเทพสันถีวิถีครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับวันนี้ขบวนก็เลี้ยวเข้าสู่วัดบ้านห้องหลวงนะครับถนนเข้าวัดบ้านห้องหลวงเป็นลำดับแล้วนะครับนำขบวนโดยด้านหลวงพ่อพระครูวิวิธธรรมธดาเจ้าคณะอำเภอบ้านห้องประธานฝ่ายสงฆ์และท่านจรัญมณีจันสุขนะครับนายอำเภอบ้านห้องเฮานะครับเราต้องเสียงประจอบที่หน้ากากไฟฟ้าเลยต้องเสียงประจอบที่หน้ากากไฟฟ้าหยุดก่อนนะครับพอดีตั้งคณะสงฆ์ตั้งบ้านห้องก็อยากถึงมาอยู่กันชาวบ้านก็ได้ถามเพื่อจะกลับรับขบวนนะครับจากคณะสงฆ์ตำบลบ้านโฮ่งนะครับตำบลเราเอ้านะครับใครจะบันทึกภาพน้อมยินเชิญเลยนะครับได้เลยนะครับบันทึกภาพนะครับบนถือป้ายนะครับห่วงแห้งหอมบุญทรงครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกนะครับวันนี้แต่งตัวงามกันผู้คู่ทุกคนนะครับเป็นจ้างฟ้อนตัวถ้ามีโอกาสและมีเวลานะครับก็จะฟ้อนกันแถมรอบหนึ่งนะครับต้องเผาโอกาสก่อนนะครับเริ่มขบวนเริ่มเดินเลยเคลื่อนเลยนะครับขบวนเคลื่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการนะครับคงจะมีการรับบัตรนะครับแล้วก็ถึงมาการตั้งอุโมงค์กุบาโครงการหน้าบริเวณที่ใกล้จะถึงนะครับวัดบ้านห้องหลวงนะครับThank you.
อันนี้ก็อยู่ที่ทางพี่น้องหรือว่าทางอาสายบุญนะครับทองอัปปุญมันโฮงนะครับที่ได้ทำการอาจจะไว้กับพระคุณแต่ละช่วงนะครับแต่ละที่วันพุธท่านขอโทษต้องได้ไปอยู่กับท่านขอโทษของกองกองสุวัฒน์นะครับแล้วก็ท่านขอจอนะครับท่านขอจอสุภาชัยครับปัญญานะครับท่านขอจอสุรสิทธิ์วงการนะครับวัดพวกน้ำร่วมกันเนาะนะครับไปที่ถึงจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้ก็คือการพักดันนะครับเพื่อครับของเจ้าครูบาเข้าสู่ยูโก้เพิ่งได้นะครับในช่วงระยะเวลา3ปีนะครับตอนนี้เป็นปีที่2แล้วเนาะนะครับตอนนี้ได้การพักดันปีหน้าได้รอในวัดปีหน้าคงจะเป็นปีสุดท้ายนะครับที่จะมาทำการพักดันมาเพื่อยูโก้ได้ดวงต่อเคลื่อนเกือบจะถึงวัดท่านพระหลวงแล้วนะครับครับถึงบุญถึงกุศลกับทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องศรัทธาในอำเภอบ้านโฮงเฮานะครับโดยเฉพาะวัดบ้านพระหลวงนะครับสถานที่ซึ่งพระบาทเจ้าศรีวิชัยนะครับได้มาเป็นผู้เจ้าท่านนายที่นี่นะครับอุปสมบทที่วัดบ้านโฮงหลวงนะครับที่โดยสรุปหลังนอกนะครับยิงตังหลวงนะครับหมายเลข106นะครับใกล้กับอู่แก้วกิ่งนะครับใกล้กับหัวลำน้ำเล็กนะครับครูบาเปิ้นมาเป็กที่ห้านนะครับก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับพี่น้องบ้านห้องเมืองลี้นะครับมีครูบามีตนบุญผู้ยิ่งใหญ่ตนบุญแห่งล้านนาไทยเฮานะครับก็คิดว่าในปี70นะครับองค์การยูเนสโกก็คงจะประกาศรายชื่อบุคคลสำคัญของโลกครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับครับวันนี้ขบวนนะครับหัวขบวนก็เดินทางมาถึงหน้าวัดบ้านห้องหลวงนะครับขบวนก็จะเข้าไปในวัดนะครับประมาณ850คนนะครับประมาณ850คนนะครับเดินธรรมยาตราลาบเมื่อเชื่อเชื่อตื่นแล้วเพียงน้อยก่อนตาวันลอยอีเมจะปาI'm not the one who's running out of time.
ชัยได้ถวายการต้อนรับพี่น้องสภาประชาชนเดินข้ามทางไหนก่อนเลยนะครับเดินข้ามมาแล้วเลี้ยวซ้ายครับเดินแล้วซ้ายขวาแยกไปก่อนนะครับเดินแล้วซ้ายขวาพี่น้องกับปากูโอ้เพื่อนมากันนั่งกันหลายมาเดินตรงไปเลยครับซ้ายขวาเลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามทางเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีรับมอบต่อจากตำบลป่าภูนะครับรอแต่อยู่ในเวทีวางก่อนเลยนะครับขบวนรุ่งขบวนตุ้งเดินข้างในเลยครับสายขวาเดินตุ้งไปเลยวันพุธนะเจ้าเฮาจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากวัดบ้านโฮ่งหลวงนะเจ้า
ประมาณ8 โมง 8 โมงครึ่งเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้นะเจ้าสะดวกมาเดินขบวนสามารถมาร่วมเดินขบวนเตะสันติด้วยกันได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนสวัสดีเจ้า